สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์เส้นใต้บรรทัดเขียนโดยคุณจิตกรบุษบามานำเสนอครับอาชญากรที่บรุ๊คดนุพรไม่พูดถึง19กันยายน2567เป็นวาระครบ18ปีการรัฐประหารรัฐบาลทักษิณชินวัตร18ปีแห่งการรำลึกอย่างบิดเบือนพูดความจริงครึ่งเดียวและสอพลอความจริงต้องพูดให้ครบถ้าเธอไม่พูดฉันจะพูดเองวันที่19กันยายน2567นายดนุพรบุญกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าวันนี้เมื่อ18ปีที่แล้วคณะรัฐประหารได้ทำการยึดอำนาจรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่19กันยายน2549ภายใต้อำนาจเผด็จการสิ่งที่เราสูญเสียไปคือโอกาสของประเทศพี่น้องประชาชนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยผลักประเทศให้เดินถอยหลังไปเกือบ2ทศวรรษเราปฏิเสธการรัฐประหารและรัฐประหารต้องไม่เกิดขึ้นอีกนายดนุพรกล่าวนายดนุพรขี้ขลาดหรืออาจจะโง่เขลาก็ไม่ทราบได้ในการกล่าวถึงเหตุการณ์รัฐประหารปี2549และประดิษฐ์วาทกรรมการรัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติมาฉันจะชี้ให้ดูว่าอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมต่อคนไทยทั้งประเทศคือใครรายงานของ Human Rights Watch เรื่องหลุมศพเท่าไหร่ก็ไม่พอสงครามยาเสพติด HIV AIDS และการละเมิดสิทธิมนุษยชนระบุนโยบายสงครามยาเสพติดโดยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทยว่าสงครามยาเสพติดเป็นความรุนแรงที่รัฐให้การสนับสนุนได้ทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะที่เคยเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เคารพในสิทธิของประชาชนที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปราบปรามยาเสพติดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2546ส่งผลให้เกิดการวิสามัญฆาตกรรมประชาชนมากกว่า 2,000 คนมีการจับกุมคุมขังโดยพลการหรือการขึ้นบัญชีดำคนอีกหลายพันคนและการส่งสัญญาณให้มีการใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลชื่อเสียงของประเทศไทยจากการต่อสู้กับปัญหา HIV AIDS ซึ่งได้รับการยกย่องจากนานาชาติจึงถูกทำลายด้วยบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวที่ผลักดันให้ผู้ฉีดยาเสพติดต้องหลบลงใต้ดินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์2544นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นภารกิจเร่งด่วนเขาสัญญาว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามกฎหมายปราบปรามการค้ายาเสพติดอย่างเข้มงวดและกำจัดเงื่อนไขทางกฎหมายและเงื่อนไขอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดแม้ว่าเขาจะแสดงวาทศิลป์ด้วยการให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติต่อปัญหายาเสพติดในประเทศไทยอย่างมีมนุษยธรรมแต่การรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดของทักษิณก็พัฒนาอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสงครามยาเสพติดที่รุนแรงและโหดเหี้ยมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2546รัฐบาลทักษิณสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองท้องถิ่นขึ้นบัญชีบุคคลซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงซึ่งจะต้องหาวิธีการจัดการอย่างโหดเหี้ยมและรุนแรงผลของการรณรงค์ในช่วง3เดือนแรกมีเหตุให้มีการวิสามัญฆาตกรรม 2,275 รายซึ่งรัฐบาลอ้างว่าเป็นการฆ่ากันเองของกลุ่มผู้ค้ายาทั้งที่จริงเป็นผลมาจากการขึ้นบัญชีดำหรือบัญชีผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่มีการเตรียมการอย่างดีพอ
ทั้งยังมีส่วนคุกคามต่อผู้ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกุมโดยไม่มีการไต่สวนและมีการละเมิดกระบวนการยุติธรรมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งการบังคับให้เข้ารับการบำบัดการรักษายาเสพติดรายงานฉบับนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการละเมิดกฎหมายของรัฐในสงครามยาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้ยาและผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการด้าน HIV AIDS ของผู้ใช้ยา Human Rights Watch พบว่าผลลัพธ์ประการหนึ่งของสงครามยาเสพติดคือการผลักดันให้ผู้ใช้ยาจำนวนมากต้องหลบหนีและไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพซึ่งมีน้อยอยู่แล้วที่จะช่วยป้องกันพวกเขาจากการติดเชื้อ HIV จากการสัมภาษณ์ผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ยาและเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบว่าผู้ใช้ยาที่แต่เดิมเคยเข้ารับบริการป้องกันการติดเชื้อต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆบางครั้งต้องไปหลบอยู่ตามเทือกเขาห่างไกลในภาคเหนือของไทยที่แม้กระทั่งเพื่อนๆก็ไม่สามารถหาพวกเขาพบนักวิจัยท่านหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยคัดเลือกผู้ใช้ยาหลายร้อยคนเพื่อเข้าร่วมในการศึกษาเพื่อหาทางป้องกันการติดเชื้อ HIV กล่าวว่ากว่า3ใน4ของคนเหล่านี้หายตัวไปเมื่อสงครามยาเสพติดเริ่มต้นขึ้นในบรรดาผู้ใช้ยาที่เขาสำรวจได้ในระหว่างสงครามยาเสพติดมีบางส่วนระบุว่ามีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันมากขึ้นซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข็มและกระบอกฉีดยามีจำนวนลดลงบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวอันเป็นผลมาจากการวิสามันฆาตกรรมและการขึ้นบัญชีดำทำให้ผู้ใช้ยาจำนวนมากต้องหลบซ่อนตัวและมีสภาพย่ำแย่ลงไปอีกเนื่องจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่มีการไต่สวนและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอื่นๆคนจำนวนมากที่ถูกจับกุมกล่าวกับ Human Rights Watch ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบยัดยาไว้ในกระเป๋าของพวกเขาบังคับให้ต้องสารภาพผิดทั้งที่ไม่ได้ทำและข่มขู่จะจับกุมพวกเขาหากไม่ยอมรับเข้ารับการบำบัดการเสพยาเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องพยายามทำยอดให้ได้ตามโควต้าที่ได้รับมาและบางครั้งต้องกล่าวหาผู้ที่มีประวัติการเสพยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาผู้ใช้ยาที่ถูกจับกุมมักจะถูกควบคุมตัวหรือถูกกักขังไว้ในศูนย์กักกันหรือในเรือนจำซึ่งก็มีเฮโรอีนที่นั่นและก็มีการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยในขณะที่ไม่มีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการป้องกันการติดเชื้อ HIV อย่างเพียงพอมีรายงานว่าผู้ใช้ยาต้องแบ่งกันใช้เข็มฉีดยาในคุกกับเพื่อนมากถึงกว่า10คนเจ้าหน้าที่เรือนจำเองก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ HIV และการติดเชื้อโดยผ่านกระแสเลือดหรือการเข้าถึงบริการป้องกันการติดเชื้อแก่ผู้ต้องขังแต่อย่างใดการสำรวจผู้ใช้ยา 1,865 คนในปี 2545 พบว่าอัตราการติดเชื้อของผู้ชายที่เคยถูกจับกุมคุมขังมีมากกว่าเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายที่ไม่เคยถูกจับกุมคุมขังประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นแบบอย่างการปฏิบัติของการแก้ปัญหาโรคเอดส์อันเป็นผลสืบเนื่องจากความสำเร็จของการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัย 100% ในช่วงปีพ.ศ. 2533แต่เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้ยาเราจะพบว่ารัฐบาลไทยกลับปฏิเสธไม่ให้บริการป้องกันการติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพกับพวกเขาแต่กลับเลือกใช้นโยบายการจับกุมโดยไม่มีการไต่สวนการจับขังคุกและการบังคับให้เลิกยาการนำเข็มฉีดยาเก่ามาแลกเข็มฉีดยาใหม่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่องค์การอนามัยโลกส่งเสริมกลับถูกต่อต้านจากรัฐบาลไทยแม้ว่าสถิติที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนเข็มฉีดยามีประสิทธิภาพช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อ HIVโดยไม่ได้ไปเพิ่มจำนวนผู้ใช้ยาแต่อย่างใดตลอดช่วงเวลาที่มีการทำสงครามยาเสพติดรัฐบาลไทยส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรง
และการเลือกปฏิบัติในระดับสูงสุดต่อผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ใช้ยาหรือผู้ค้าเมื่อมองจากภายนอกดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีทักษิณพยายามแยกแยะระหว่างผู้ใช้ยาซึ่งเขากล่าวว่าควรได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นผู้ถูกกระทําและผู้ป่วยกับผู้ค้าซึ่งจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงแต่ในทางปฏิบัติทั้งผู้ใช้ยาและผู้ค้ากลับกลายเป็นเป้าหมายของการไล่ล่าสังหารและการละเมิดสิทธิ์ที่รัฐบาลเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้ยาจำนวนมากถูกบังคับให้เข้ารับการบำบัดด้วยความหวาดกลัวต่อการจับกุมในระหว่างที่มีสงครามยาเสพติดผู้ที่สมัครเข้ารับการบำบัดก็จะถูกปฏิบัติด้วยวิธีที่หนักหน่วงแบบทหารกล่าวคือการควบคุมตัวไว้ในค่ายทหารนอกจากการปฏิบัติอย่างโหดร้ายเช่นนี้แล้วผู้ใช้ยายังกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาลและหน่วยงานราชการและการกีดกันไม่ให้สามารถเข้าถึงบริการรักษาด้าน HIV/AIDS ของรัฐผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดของสงครามยาเสพติดไม่ใช่การปราบปรามการค้ายาอย่างผิดกฎหมายแต่กลับทำให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้นผู้ใช้ยาส่วนใหญ่ที่ Human Rights Watch สัมภาษณ์ระบุว่ายังมีการใช้เฮโรอีนหรือยาบ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีสงครามยาเสพติดแม้ว่ายาจะมีราคาสูงขึ้นและหาได้ยากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาตั้งข้อสังเกตว่าผู้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบำบัดการเสพยาในช่วงต้นปี2546ไม่ได้เป็นผู้ใช้ยาเลยแต่เป็นผู้ที่หวาดกลัวว่าจะตกอยู่ในอันตรายเพราะต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคนจำนวนมากซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำและบัญชีผู้ต้องสงสัยของรัฐบาลมักเกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของคนรู้จักการปราบปรามยาเสพติดซึ่งปราบประโยชน์เช่นนี้กลับสร้างให้เกิดผลกระทบมากมายต่อคนไทยหลายพันคนในขณะที่ชื่อเสียงด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยยังไม่พัฒนาดีขึ้นแต่มีผู้เสียชีวิตไปอันเป็นผลมาจากสงครามยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าถูกยิงตายหรือต้องใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นซึ่งไม่มีทางฟื้นคืนชีวิตกลับมาได้ในชวนหลีกภัยผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลจะทำให้เกิดการฆ่าคนได้โดยไม่จำเป็นเพราะคนที่กระทำผิดต้องดูลักษณะการกระทำโดยใช้กฎหมายมารองรับโทษหนักของยาเสพติดคือการประหารชีวิตซึ่งเป็นคำสั่งของศาลไม่ใช่ตำรวจและผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้ให้นโยบายนโยบายของรัฐบาลประชาธิปไตยของนายกทักษิณชินวัตรผู้เป็นนายเหนือหัวของนายดนุพรยังมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันเอาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวจนเป็นคดีทุจริตติดหัวหนีหัวซุกหัวซุนออกนอกประเทศไทยไปกลับมารับสาภาพและขอรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนได้รับการอภัยลดโทษจากโทษจำคุก8ปีเหลือ1ปีคดีที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคุณดนุพรกล้าพูดไหมเธอไม่กล้าฉันกล้า 1. คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าคดีหวยบนดินโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งการของจำเลยที่1จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังนั้นเงินที่จ่ายเกินไปกว่ารายได้ของการจำหน่ายสลากจึงถือว่าก่อให้เกิดผลขาดทุนแก่รัฐ2คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank อนุมัติเงินกู้สินเชื่อ 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่าศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนายทักษิณสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอนุมัติเงินกู้สินเชื่อจำนวน 4,000 ล้านบาทแก่รัฐบาลสหภาพพม่าโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนเพื่อนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ใ
ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัททินแซทเทอร์ไลท์จำกัดมหาชนเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 3. คดีให้ผู้อื่นหรือนอมินีถือหุ้นบริษัททินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนแทนโดยบริษัททินคอร์ปเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมโดยศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก2ปีฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจำคุก3ปีศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านายทักษิณดำเนินการดังกล่าวเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS ซึ่งได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและบริษัท Digital Phone จำกัดหรือบริษัท DPC ได้รับสัมปทานดำเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากการสื่อสารแห่งประเทศไทยโดยทั้ง2บริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัทชินคอร์ปซึ่งจำเลยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ทั้ง2บริษัทได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตที่ชำระแล้วโดยมีสิทธิ์นำไปหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องนำส่งให้ทสท.และกสท.เป็นผลให้ทสท.และกสท.ได้รับความเสียหายสรุปดนุพรครับรัฐบาลประชาธิปไตยที่ตั้งศาลเตี้ยฆ่าประชาชนจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดจากเหตุการณ์กรือเซตากใบตายไปกี่ศพลองนับดูนะครับรัฐบาลที่มีนายกฉกฉวยโอกาสหาประโยชน์เข้าตนเข้าหมู่โคตรญาติรัฐบาลที่ใช้อำนาจสั่งการให้ปปงตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินสื่ออย่างผิดกฎหมายทั้งสุดที่ชัยยุนจากเนชั่นโรจน์งามแมนเปรวสีเงินจากไทยโพสต์และวารินภูลสิริวงศ์จากแนวหน้ารัฐบาลที่แทรกแซงองค์กรอิสระมีพฤติกรรมครอบงำสื่อเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นรัฐบาลที่ชั่วช้าบัดซบเหลวสามหรือเป็นรัฐบาลที่ดีงามครับเป็นอาชญากรที่ครบเครื่องกว่าการรัฐประหารหรือไม่ครับตอบมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091 853 4455ส่งทั่วประเทศ